หน้าที่ภาครัฐแต่ไม่เพียงพอที่จะมาแต่ตอนนี้พระสงฆ์เกิดการตื่นตัวแล้วก็มาดูแลกันเองอย่างเงี้ยนะครับครับผมอันนี้คือเบื้องต้นที่เราเห็นบรรยากาศของการมีพระกีฬานุปถัมภ์เกิดขึ้นครับแล้วก็ทีนี้สิ่งที่ตามมานะครับที่เราก็เริ่มจะเห็นว่าหลักๆเนี่ยที่เราคุยกันก็คือเรื่องของการเข้าถึงนะครับที่ทางสปสช.พยายามที่จะทำให้พยายามที่จะให้พระสงฆ์เนี่ยนะครับได้เข้าถึงหลักการสุขภาพนะครับแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับครับผมให้เพียงพอมีสิทธิอะไรต่างพอมีธรรมนูญมีพระกีฬานุปถัมภ์ไปตรวจคัดกรองก็เริ่มจะรู้ละว่าจะต้องให้ท่านไปย้ายสิทธ์นะไปทำนู่นนี่นะเราก็เห็นว่ามิติของทางการที่จะทำให้คนได้เข้าถึงหรือพระสงฆ์ได้เข้าถึงเรื่องการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลทางสาธารณสุขก็มากขึ้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นอสมเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งรพสตก็ส่วนมากก็เป็นพยาบาลเป็นผู้หญิงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเวลาจะเข้าไปดูแลพระสงฆ์ก็ไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไหร่นะครับอันนั้นนี่ถ้าเกิดพระสงฆ์ไปดูแลกันเองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเป็นพี่เลี้ยงนะครับคอยอุปถัมภ์แล้วก็กลุ่มนี้ก็ได้มาเข้าวัดได้มาทำงานกับพระปกตินี่ทีนี้พอทำงานกับพระเสร็จก็ชวนพระไปเยี่ยมญาติโยมนะครับญาติโยมที่ป่วยไปไหนไม่ได้นี่ครับแต่ก่อนนี่เคยมาวัดแต่พอป่วยเสร็จแล้วไปไหนไม่ได้เอ้าไปเยี่ยมกันต่อก็เกิดการแบ่งปันเกิดการเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายในการทำเรื่องสุขภาพนู่นนี่นั่นก็เพียงแค่การมีกลไกของพระกีฬานุปถัมภ์เนี่ยมันก็ได้ทำให้มีกองทุนตอนนี้ก็เกิดกองทุนครับนะแต่ละที่ก็มีกองทุนพระกีฬานุปถัมภ์ดูแลกันเองหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็เมตตานะครับตั้งกองทุนให้บางทีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็มีกองทุนมาให้เพื่อที่จะดูแลกันเบื้องต้นนะเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับการเก็บไข้ได้ป่วยก็ไปเยี่ยมเยียนกันอันนี้ก็จะเป็นกลไกที่สำคัญในการทั้งหมดนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของสาธารณญาติในพระพุทธศาสนาครับครับผมครับสาธุครับไปที่หลวงตาแชร์ครับหลวงพ่อพระครูอมรชัยคุณนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์ทิตาวิสิทธโธนะครับได้พูดถึงบอกว่าเกี่ยวกับพระกีฬานุปถัมภ์นะครับเพราะอสวนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปที่ทางอีสานครับหลวงตาครับหลวงตาอยากจะเสริมเติมเต็มยังไงบ้างครับวิธีการทำดำเนินงานที่อสวครับพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดที่ทางภาคอีสานของเราครับเป็นไงบ้างครับภาคอีสานนี่ผมก็ใช้คำว่าอสวครับผมมีภาพให้เห็นอ๋อมีหลักฐานด้วยใช่ไหมครับยืนยันเลยครับครับผมตัวบนตัวธรรมนูญธรรมนูญสุขภาพนะครับมติชาติครับนั้นเราก็เอาทั้งมติชาติแล้วก็ตัวธรรมนูญเนี่ยครับให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดได้ไปขยายผลตัวสุขภาพทุกอำเภออันนี้ก็เป็นกลไกจังหวัดนะครับเป็นกลไกของจังหวัดแล้วก็จากจังหวัดโคราชก็ขยายไปสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิผมก็มาขยับขับเคลื่อนไปทางสปสช.เขต7เขต8เขต9เขต10นะครับก็เป็นของทางภาคอีสานเราเอาตัวนี้ขยายไปนะครับตอนนี้ในเรื่องของธรรมนูญนี่คือตัวธรรมนูญครับผมโอ้ครับชัดเจนเลยครับปี60นะครับปี60อันนี้เราก็ทำยังไงจะให้พระสงฆ์ในเขตภาคอีสานเรารู้เรื่องธรรมนูญอาจจะค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆขยายผลไปแล้วเราก็ทำไปทุกระดับเลยผมไม่ว่าใครจะทำอะไรผมก็สาธุอย่างเดียวสาธุครับผมเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนครับไม่ใช่เป็นเรื่องของคำสั่งเพราะนั้นต้องเป็นเรื่องของอาสาสมัครและทุกคนต้องดูแลตัวเองนี่คือหัวใจสำคัญนะครับครับผมที่สำคัญที่สุดก็คือนี่เล่มนี้ครับครับผมนี่เล่มเกิดปี62เหมือนกันจากสปสช
ครับผมพูดสิทธิของพระสงฆ์ครับคู่มือการใช้จิตพระภิกษุสามเณรอ๋อครับมาพิมพ์ตัวนี้ออกมาแม้ผมใจมากเลยเพราะนั้นอันนี้เกิดขึ้นมา2ฉบับหลักฐานยืนยันนะครับทั้งธรรมนูญและสุขภาพแห่งชาติคู่มือการใช้สิทธิพระภิกษุสามเณรนะครับครับนี่เนี่ยเพราะนั้นตัวนี้ก็คือเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้พระสงฆ์รู้จักสิทธิของตัวเองครับผมว่าเราจะได้รับการรักษาพยาบาลจากรปสต.จากปฐมภูมิเบื้องต้นตรงนี้แต่แล้วก็รักษากันต่อๆไปแล้วก็กลับมาฟื้นฟูบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของกลไกของทางสาธารณสุขสาธารณสุขเป็นดูแลเราเราก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับเพียงแค่ว่าเราให้รู้สิทธิ์ของเราเนี่ยเพราะนั้นตัวขับเคลื่อนธรรมนูญตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมก็ขยายทางภาคอีสานเอาสองเล่มนี้ไปช่วยกันขยายนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างตำบลสร้างข้อมูลตำบลเรียกว่าอสวประจำตำบลหรือว่าตำบลเนี่ยคือเรามีเจ้าคณะตำบลอยู่แล้วนะครับให้เจ้าหน้าที่ดูแลให้ทั่วถึงแล้วก็ตั้งทีมงานขึ้นมีทั้งพระมีทั้งโยมเป็นศูนย์ข้อมูลตำบลเมื่อเจ้าหน้าที่รับรู้รับทราบว่าลูกสงฆ์ของท่านอยู่ในตำบลเนี่ยมีกี่รูปป่วยเป็นอะไรบ้างอะไรบ้างก็จะช่วยกันดูแลอีกด้านหนึ่งในของพระสังฆาธิการเพราะนั้นผมก็พยายามขายความคิดตัวนี้เข้าไปในทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดแล้วก็เขตบางชัยบุรีเขต7เขต8เขต9เขต10อันนี้ก็เต็มไปภาคอีสานนะครับแต่ว่ายังไม่ทั่วถึงนะครับครับผมก็พยายามกันต่อไปแม้ว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็ทำงานกันเต็มที่นะครับผมก็ทำไปดร.พิสิทธิ์ก็ทำไปทางแล้วหลวงหมอก็ให้ความรู้เรื่องของ NCD นะครับครับผมมีอะไรขึ้นมาแล้วก็ทำการอบรมคนนั้นเราก็ทำกันเต็มที่เลยนะครับทางภาคอีสานก็ดำเนินการอย่างนี้ครับครับสาธุครับก่อนที่จะไปท่านอาจารย์สาธิตนะครับขอบคุณอนุโมทนาทีปโกภิกขุนะครับทีปโกครับรับชมรับฟังอยู่เนอนะครับท่านชาตรีนะครับภูมิบุญนาคนะครับท่านอาจารย์พระครูโพธิวรคุณนะครับเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตน์101นะครับบอกว่าดีงามมากนะครับนี่ประธานนะครับประธานคณะกรรมการนะครับเคลื่อนทางภาคตะวันออกนะครับคุณพรศิริพระโอมนะครับคุณจตุรงค์นะครับที่ได้ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาครับท่านอาจารย์ดร.ครับผมพอดีอยากจะได้งานความก้าวหน้าที่หลวงตาพูดมาอีกนิดนึงครับได้ครับครับทั้งหมดเลยครับทางสปช.เราเนี่ยพอมีธรรมนูญปุ๊บเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราได้ทำงานเครือข่ายร่วมกันครับครับผมจนผลักดันคือการเข้าถึงสิทธิ์นะครับที่ครับผมที่เขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางครับในภาคสงฆ์เราเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับหรือในพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์เนาะกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์จะเยอะนะครับเราก็เจอปัญหาเวลาเราจะไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับเราก็ไม่มีไม่หมายถึงสิทธิเรื่องการรักษาพยาบาลใช่ไหมครับอาจารย์ครับที่เราเรียกว่าบัตรทองหรือการรักษาทั่วหน้าอะไรประมาณนี้ของภาคสงฆ์เราทีนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยเรามีตึกสงฆ์หรือมีโรงพยาบาลสงฆ์อยู่นะครับแต่ก็ไม่ควบคุมกันทุกจังหวัดครับทีนี้ประเด็นที่ตามมาก็คือว่าตอนนี้ทางสปช.ก็พยายามที่จะให้ทุกรูปเนี่ยได้เข้าถึงการใช้สิทธิ์โอเคถ้าหมายเลขสิเป็นคนไทยมีหมายเลข13หลักปุ๊บเนี่ยก็ได้สิทธิ์นะครับก็ไปย้ายสิทธิ์มาใช้ก็อันนี้ก็มีปัญหาแต่บางกลุ่มที่ยังมีหมายเลข13หลักเหมือนกันแต่ยังเป็นกลุ่มชาติปิติชาติพันธุ์ที่อยู่ภาคเหนือเนี่ยครับผมแล้วก็ยังไม่มีบัตรอีกอันนี้ตอนนี้เนี่ยปัญหาตามมาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยล่ะจะไปรักษาที่รพสต.หรือจะมันมาทางโรงพยาบาลต้องแบบรับภาระในค่าใช้จ่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องออกปัจจัยเองถ้าไม่งั้นทางโรงพยาบาลทางสาธารณสุขต้องเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้นะครับฉะนั้นก็ไม่ไหวฉะนั้น
พอเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็เลยมาชวนกันคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ท่านมีสถานะนะครับตอนนี้ทางภาคเหนือเนี่ยหลวงตาก็เริ่มที่จะต้องให้ขยับก็คือถ้ามีหมายเลข13หลักไม่ว่าจะเป็นหัวอะไรก็ตามได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกันหมดนะครับแบบทั่วหน้าเนี่ยก็ได้แต่กรณีที่ยังไม่มีหมายเลข13หลักโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับทั่วประเทศมีอยู่14กลุ่มครับแค่ภาคเหนือนี่มีอยู่ประมาณ10,000กว่ารูปนะครับหลวงตาภาคเหนือแปดจังหวัดเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ 9,000 เกือบ10,000รูปประมาณ 10,000 รูปใน10,000รูปนี่สำรวจแล้วนะครับมีอยู่ประมาณ800กว่ารูปครับหลวงตาที่ยังเกือบ1,000รูปอะครับที่ไม่มีหมายเลขเลยกลุ่มนี้กำลังทำก็คือต้องเราจะต้องทำคือเขาเรียกว่ากลุ่มนี้พอมีสิทธิในการเรียนนะครับก็เป็นหัวจีแต่ในหัวจีเนี่ยยังไม่เข้าถึงในสถานะของเวลาเจ็บป่วยเนี่ยครับก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วการไปใช้จ่ายแต่ละครั้งนะครับเป็นเงินจำนวนหลายหมื่นบาทถ้าเจ็บป่วยมากอันนี้นี่เป็นภาระที่นั่นมาทำยังไงที่กลุ่มอย่างนี้ที่จะได้รับสิทธิในการเข้าถึงเนี่ยตอนนี้ก็ต้องพิสูจน์สถานะกันก็คือต้องทำจากหัวจีให้เป็นบัตรหัวศูนย์ให้ได้อย่างเงี้ยครับตอนนี้กำลังเคลื่อนกันเรื่องนี้ครับหลวงตาครับแล้วก็มีพระกีฬานุปถัมภ์ที่ไปสำรวจข้อมูลมาแล้วก็มาเจอประเด็นเรื่องนี้ก็โอ้โหผมเป็นประเด็นเรื่องด่วนครับเรื่องด่วนเลยครับเรื่องด่วนครับแล้วอันนี้นี่คือกลุ่มของพระปริยัติธรรมนะยังไม่ไปดูกลุ่มยังสามเณรที่เรียนนักธรรมบาดีครับผมนะครับยังไม่ไปดูที่พระสงฆ์ทั่วไปนะครับอันนี้อีกอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่กำลังจะขับเคลื่อนกันอยู่ครับหลวงตาครับถ้าหลวงตาเจอกับทางสปช.ก็ช่วยตีคล้องร้องฟังนิดนึงว่าพระกำลังขยันกันเหลือเกินช่วงนี้นะครับเรามีหน้าที่ปลุกนะครับแล้วก็จะมีเวทีครับหลวงตาครับเราจะมีเวทีของภาคเหนือนี่เราจะมีเวทีเอาผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายปกครองอย่างเช่นทะเบียนจังหวัดนายอำเภอนะเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็เชิญผู้บริหารโรงเรียนครูทะเบียนมาแล้วก็มาทำความเข้าใจกันว่าถ้าเราจะทำเรื่องนี้เราจะหาแนวทางออกอย่างนี้ร่วมกันได้อย่างไรที่จะช่วยทางสาธารณสุขโดยที่จะประหยัดในค่าใช้จ่ายจะเอาตรงไหนมาจัดการเรื่องนี้ให้ได้ในฐานะที่ถ้าเจ็บป่วยมาแล้วอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องไปรักษาแล้วรักษาเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายแล้วจะต้องใช้จ่ายตรงไหนแล้วยิ่งถ้าเกิดมีโรคถ้าเขาไม่ได้ตรวจสุขภาพหรือไม่มีเรื่องของการเยียวยาแรงต่างเนี่ยนะครับแล้วมันแพร่ระบาดของโรคเนี่ยมันก็กระทบกันหมดเลยนะครับเรื่องสุขภาพนี่มันแพร่กระจายกันไปหมดไม่ใช่ว่ามันติดเฉพาะจะกลุ่มคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ถ้ามันไปก็ไปทั้งหมดถ้าเราจะดูแลระบบกันเราก็ต้องดูแลกันให้ทั่วถึงก็เหมือนกับว่าทางสปช.ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็ยันก็คือว่าพระภิกษุสามเณรก็ในอยู่ในผืนแผ่นดินไทยก็ควรที่จะได้รับการศึกษาและดูแลสุขภาพเท่าเทียมกันนะครับหลวงตาครับครับสาธุครับที่ท่านอาจารย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์ทิตาวิสิทธโธนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่นะครับได้เสริมเติมเต็มนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิทธิการรักษาของบรรดาลูกพระลูกเนรนะครับที่กำลังเป็นศาสนทายาทนะครับในขณะนี้นะครับฉะนั้นไปที่ท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโญนะครับจากสถาบันธรรมาภิวัตครับอาจารย์ครับตอนนี้เริ่มดำเนินโครงการยังไงบ้างครับจบหรือยังหรือว่ากำลังเริ่มครับเห็นเดินไปเหนือเลยครับอาจารย์เวลาเหลือมากไหมครับเยอะมากเลยครับถูกได้เลยครับผมวันนี้ครับผมครับที่เสด็จครับถวายครับผมคืออย่างนี้ครับเราเห็นวิวัฒนาการเรื่องของการไปดูแลสุขภาพพระสงฆ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยอยากจะทำความเข้าใจญาติโยมด้วยน
ายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องไปใส่ใจดูแลสุขภาพสงฆ์คือประเทศไทยเราเนี่ยเรามีการดูแลสุขภาพระบบที่ดูแลสุขภาพคนให้ดีพอสมควรนะอาจารย์ครับคือระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเมื่อก่อนเป็นเรื่องของบัตรทองเมื่อก่อนเป็นเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคแต่ในนี้ก็เรียกว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพียงแต่มีหมายเลขประจำตัวบัตรประจำตัวประชาชน13หลักก็สามารถไปดูแลใส่ใจกันได้แต่มันยังมีส่วนที่ตกหล่นก็คือพระสงฆ์ที่ยังไม่สามารถที่จะไปดูแลรักษาตรงนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะไปรักษาดูแลตรงนี้ได้เนี่ยแต่ด้วยความที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยการจะไปดูแลพระสงฆ์อะไรมันก็เป็นเรื่องยากนะครับหมอพยาบาลอสมที่จะเข้าไปดูแลสุขภาพพระสงฆ์มันก็เป็นเรื่องยากมันมีเงื่อนไขมีปัจจัยหลายอย่างก็เลยนำไปสู่เรื่องของการทำมติพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะนำไปสู่เรื่องของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ซึ่งสังหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างสงฆ์องค์กรสงฆ์แล้วก็ญาติโยมที่อยู่ฝั่งด้านนอกไม่ว่าจะเป็นสปสช.สช.สสส.รวมไปจนถึงทางบ้านเมืองนะครับสำนักงานพระพุทธสำนักนายกที่กำกับสช.เองอันหนึ่งก่อนที่จะไปข้างหน้าเนี่ยผมอยากจะให้ญาติโยมได้เข้าใจเรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เพราะว่าวันนี้เนี่ยหัวข้อเราก็คือธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์อาจารย์วิสิทธิ์ได้พูดถึงเรื่องของการไปขับเคลื่อนหลวงตาพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนมันมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ครับเช่นสองเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัยมันมีข้อหนึ่งคือข้อ7พูดถึงเรื่องพระสงฆ์พึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพการดูแลตนเองทั้งเรื่องอาหารการรักษาสุขภาพการมีกิจกรรมทางกายสภาพแวดล้อมและการพักผ่อนอย่างเหมาะสมการฝึกฝนพัฒนาจิตและการพัฒนาปัญญาเพื่อให้มีความพร้อมต่อการทำหน้าที่ในฐานะผู้สืบทอดและก็ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่อันนี้เป็นตัวอย่างข้อหนึ่งในหมวด2เรื่องของพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัยนะครับมันมีอีกอันหนึ่งก็คือหมวด3พูดถึงเรื่องของชุมชนและสังคมกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยก็พูดถึงเรื่องของชุมชนและสังคมพึงตระหนักและใส่ใจในการดูแลพระสงฆ์ด้วยปัจจัย4ที่เอื้อเฟื้อต่อธรรมวินัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพระสงฆ์คือเราจะเห็นว่าเวลามันมีงานบางอย่างที่เกิดขึ้นงานทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่แต่งงานอะไรก็แล้วแต่นิมนต์พระสงฆ์ไปฉันพัฒนาพระธรรมส่วนใหญ่เนี่ยที่ถวายพระสงฆ์เป็นพวกที่ไม่ได้เกื้อต่อสุขภาพเป็นพระทหารที่ทำลายสุขภาพพระสงฆ์ก็คือเน้นหวานมันเค็มนำไปสู่ความเป็นเบาความเป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดแล้วพระสงฆ์เองท่านก็ไม่ได้แอคชั่นคือไม่ได้เคลื่อนไหวออกนำงานหนักเหมือนญาติโยมก็ทำให้เกิดความการป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดเรียกว่าโรคไอเอ็นซีดีโรคติดต่อโรคเขาเรียกว่าไม่ติดต่อเรื้อรังทีนี้ก็มีการรณรงค์ว่าญาติโยมน่าจะใส่ใจเรื่องของพระทหารพระท่านก็จะพิจารณาฉันแต่ยังไงก็ตามครับอาจารย์จะพิจารณาก็ตามอย่างพระเหนือเราเนี่ยถวายพระทหารแกงฮังเลอยู่ตรงหน้ามันแล้วก็ของหวานรอบช่องมันมีสองอย่างแค่สองอย่างเนี่ยจะพิจารณายังไงก็แล้วแต่อาจารย์มันก็ต้องได้ฉันนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนพระทหารเหล่านั้นเป็นพระทหารที่ส่งเสริมสุขภาพมันก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นฝั่งญาติโยมนะครับเป็นฝั่งที่ชุมชนจะต้องไปดูแลมันมีอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมมันมีข้อที่25พูดถึงสังคมและชุมชนพึงเปิดกว้างให้พระสงฆ์และคณะสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะในทุกมิติรวมทั้งสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพของชุมชนและสังคมข้อนี้เนี่ยผมเองพยายามผลักดันเสมอว่าทุกตำบลนะครับในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบต.เนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลมันมีกองทุนหนึ่งที่เรียกว่ากองทุนสุขภาพตำบลหรือว่ากสต.มันมีงบประมาณมาสนับสนุนให้บุคคลองค์กรกลุ่มทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนำงบขยับขับเคลื่อนพัฒนาเรื่องสุขภาพของตนเองแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในเรื่องนี้น้อยมากคือเวลาทำเนี่ยใช้งบหลวงเวลาพระทำเนี่ยงบหลวงคืองบหลวงพ่อนะครับคือใช้งบตนเองในการไปทำงานซึ่งมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ยั่งยืน
แต่มันมีงบกองทุนสุขภาพตำบลที่เขาจัดสรรให้โดยเฉพาะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เขาจัดสรรให้ตามรายหัวนะครับพระสามารถไปของบประมาณส่วนนี้เอามาดูแลเรื่องสุขภาพพระสงฆ์ในเชิงของการป้องกันนะครับไม่ได้เป็นส่วนของการรักษาของพระสงฆ์ได้ด้วยแล้วก็เอาไปทำในการส่งเสริมสุขภาพของญาติโยมที่เป็นฆราวาสได้ด้วยแล้วเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องของร่างกายอย่างเดียวมันมีหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายจิตสังคมรวมไปจนถึงสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องนะฮะที่ผ่านมาเราก็ยังจำกัดพระสงฆ์ไม่ได้เข้าไปทำเรื่องนี้วันนี้เป็นที่น่าดีใจที่ท่านอาจารย์วิสิทธิ์ท่านไปขึ้นเรื่องพระคีรานุปัฏฐากหลวงตาไปขึ้นเรื่องอสว.สังคมอาจจะต้องตื่นตัวมากขึ้นนะครับตื่นตัวมากขึ้นแม้แต่ตัวพระสงฆ์เองก็จะต้องเข้าไปเรียนรู้เรื่องของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เพื่อนำมาดูแลสุขภาพพระสงฆ์ด้วยกันวันนี้อีกหนึ่งที่พยายามทำให้มันบรรลุผลเรื่องสุขภาพก็คือเรื่องของการที่พระสงฆ์ไปดูแลสุขภาพพระสงฆ์ด้วยกันเราต้องยอมรับว่าสังคมสงฆ์วันนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับแต่ขอให้หลวงตาด้วยนะครับคือพระผู้เฒ่าเยอะมากอสมก็เข้าไปดูแลไม่ทั่วถึงวันนี้เรามีพระคีรานุปัฏฐากเรามีพระอสวแต่ดูเหมือนว่าพระคีรานุปัฏฐากก็ดีพระอสวก็ดีเนี่ยยังไม่เข้าถึงการไปดูแลสุขภาพของพระผู้สูงวัยนะที่อยู่ในวัดต่างๆแต่มันก็ยังมีการเคลื่อนให้มีเรื่องของกุฏิอาพาธทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยลำพังพระสงฆ์ทำไม่ได้ครับมันต้องอาศัยญาติโยมที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยเข้ามาหนุนเสริมในเชิงของก็เรียกว่าวัดเป็นศูนย์กลางและญาติโยมเข้ามาอุปถัมภ์อุปถากลำพังแต่พระสงฆ์เองเนี่ยท่านขยับขับเคลื่อนได้ยากมากแต่วันนี้เราเห็นการจับมือเห็นการช่วยเหลือกันแต่ประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าพระที่เป็นผู้สูงอายุก็ยังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าหลวงตาเนี่ยจุดประกายเรื่องพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะหรือธรรมนูญเนี่ยด้วยเหตุนี้เหตุที่ไม่มีใครไปดูแลพระเมื่อแก่ชรามาแล้วพระก็อยู่อย่างอนาถาแต่ซึ่งวันนี้ถึงแม้จะมีเรื่องของพระกีฬานุปัฏฐากมีพระอสวมีธรรมนูญสุขภาพมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคือมติพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะแต่การเข้าถึงในการดูแลพระที่ป่วยอาพาธมันยังมีไม่มากพอเพราะฉะนั้นก็คิดว่าพระสงฆ์เราเองแล้วก็ญาติโยมเองคงจะต้องตื่นตัวเข้ามาดูแลนะครับให้มากขึ้นอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งครับที่ผมได้ทราบแต่ว่าการที่พระคีรานุปัฏฐากก็ดีพระอสวก็ดีขยับขับเคลื่อนข้างนอกเนี่ยโอ้มีประสิทธิภาพสูงมากครับเป็นประโยชน์เป็นคุณูปการต่อวัดพระศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองพอสมควรแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยพระสงฆ์ที่ป่วยอยู่ในวัดเองเนี่ยบางพื้นที่ยังไม่ได้มีคนเข้าไปดูแลเอาง่ายๆอย่างผมอยู่แม่เมาะเนี่ยตำบลศพป้ามีลูกตารูปหนึ่งอยู่วัดศพป้าตอนนี้ท่านป่วยเป็นมะเร็งนะคุณหมอเพิ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็พูดคุยทุกวันวันนี้ก็คุยนะครับว่าไอ้ลูกตาก็ป่วยหนักต้องการรถเข็นท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ครับก็พยายามจะต้องการรถเข็นวีลแชร์ไปช่วยท่านดูแลท่านผมก็พยายามประสานพระกีฬานุปัฏฐากท่านรับทราบละแต่เดี๋ยวอาจจะมีการเข้าไปดูแลครับนี่เป็นมิติหนึ่งเพราะว่าวาสิกาเนี่ยพยาบาลก็ดีอสมก็ดีเข้าไปดูแลพระยากครับถึงเนื้อถึงตัวก็ยากแต่ถ้ามีพระกีฬานุปัฏฐากพระอสวเนี่ยจะดูแลเข้าถึงท่านง่ายขึ้นครับพระอาจารย์ครับครับผมครับครับสาธุครับไปที่หลวงตาครับหลวงตาอยากจะเสริมตรงนี้สักนิดเข่าการพิมพ์ครับหลวงตาครับทางผมก็พยายามที่จะให้ทุกหน่วยงานผมเข้าไปประชุมในวงการไหนผมก็จะสะท้อนให้เห็นว่าพระสงฆ์นี่ต้องการอะไรและการข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วก็ให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเมื่อเราก็มีการเคลื่อนไหวอยู่เป็นทุกระดับนะครับเพราะนั้นก็ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและอีกอย่างหนึ่งของเราเนี่ยเป็นชุดแรกๆนะผมก็อยากจะพระคีรานุปัฏฐากพระอสวแล้วก็พระที่เป็นจิตอาสาเนี่ยได้เข้ามาร่วมกันทำงานนี้ให้มากขึ้นกว่านี้ครับผมเพราะว่าเวลานี้มันยังไม่พอนะครับเพราะนั้นผมพยายามที่จะขยายผลต่อไปครับอาจารย์ตวิสิทธิ์นะครับช่วยกันขยายผลต่อไป
ครับผมครับสาธุหลวงตาครับท่านอาจารย์พระครูโพธิวรคุณนะครับเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตน์ร้อยเอ็ดนะครับบอกว่าถวายความเคารพหลวงตาหลวงตาแชร์ครับอาจารย์พระครูโสพลปริยัติอาจารย์ดร.วิสิทธิ์นะครับอาจารย์สาธิตครับคิดถึงทุกคนนะครับนะครับส่งปลาล่ามาก็ได้นะครับครับไปที่อาจารย์ดร.ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์ทิตาวิสิทธิ์โทครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้เครือข่ายของเราพอหรือยังครับทางภาคเหนือของเราครับอย่างที่หลวงตาบอกว่าต้องช่วยกันครับหลวงตอนนี้เครือข่ายท่านอาจารย์เป็นยังไงมันยังไงบ้างครับจากการใช้กลไกของพระกีฬานุปถากตอนนี้เราก็มีในส่วนของมจรนะครับในส่วนของมจรก็มีเครือข่ายของพระกีฬานุปถากในมจรนะครับในส่วนของคณะสงฆ์ก็มีพระกีฬานุปถากแต่ละอำเภอตำบลแล้วก็ขยับในโรงเรียนพระพยธรรมก็มีพระกีฬานุปถากแล้วก็เราก็ทำเอาหลักสูตรพระกีฬานุปถากการเข้าถึงสิทธิรักษาพยาบาลของสปช.แล้วก็ธรรมนูญเอาไปบรรจุไว้ในโครงการในเป็นหลักสูตรของสุขศึกษาในโรงเรียนเรียบร้อยแล้วครับหลวงตาครับอันนี้ก็ได้ขยับไปเรื่อยครับอันนี้เราไปบรรจุไว้เป็นการเรียนการสอนในโรงเรียนพระพยธรรมนะครับหลวงตาครับแล้วก็จะมีเรื่องของพระธรรมจาริกนะครับพระธรรมจาริกตอนนี้ก็ทั่วหมดแล้วครับว่าเป็นเอามาพัฒนาเป็นพระกีฬานุปถากทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็พระธรรมจาริกนี่ก็จะช่วยเยอะครับช่วยชาติพันธุ์ที่อยู่ตามชายแดนในต่างนี่ได้เยอะมากครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูเรื่องของการสร้างสานทายาทนะครับวันก่อนนี้ผมก็ลงไปที่อาสมใดอาสมก็คือโอ้โหคึกคักครับการทำงานของพระท่านก็ใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมด้วยครับหลวงตาก็คือที่เห็นชัดๆก็คือว่าท่านไปตรวจสุขภาพแล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็นำชวนมาบวชเอาลูกหลานมาบวชเยี่ยมพระตามอาสมแล้วก็ไปดูญาติโยมที่ตามหมู่บ้านด้วยครับตามหมู่บ้านด้วยนะครับไปดูแลตามหมู่บ้านเหมือนกับว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราไปเยี่ยมไปเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะมีการไปแจกของไปอะไรต่างๆนะครับเนาะแต่ตอนนี้ไม่ใช่มีการตรวจสุขภาพโอ้ครับการตรวจนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมีการไปตรวจคัดกรองอ่ะอันนี้คือแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าท่านนะครับตอนนี้ทางสาธารณสุขเนี่ยสบายใจมากขึ้นครับมีคนเทศเรื่องสุขภาพครับปกตินิเทศแต่เรื่องธรรมะแต่ตอนนี้นี่มีธรรมะเรื่องสุขภาพบางที่ลำปางนี่ทำเป็นใบลานเทศเลยนะครับครับเรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครับหลวงตาครับเดี๋ยวจะมานั่งจะไปถวายหลวงตาเรื่องของการดูแลพระสงฆ์อาพาธนะครับหรือว่าบางทีก็ใช้เรื่องของการเรื่องไอ้สถานการณ์เรื่องของปัญหาโควิดอย่างเงี้ยครับก็พอไปเทศนะครับเราก็จะเห็นบทบาทของพระกีฬาตอนนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ดูแลสุขภาพแต่กลับมาในที่สุดคือท่านเป็นพระนักสื่อสารเรื่องสุขภาพไปซะแล้วเป็นพระนักเทศเรื่องสุขภาพทีนี้รู้เลยว่าท่านนิมนต์พระกีฬานุปถากมาเนี่ยท่านต้องเทศเรื่องสุขภาพแน่นอนนะครับแล้วอสมก็ดีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ค่อยๆเอาส่วนเนื้อหาให้ครับส่วนเนื้อหาให้ท่านแล้วท่านก็ไปเทศนะครับท่านก็เหมือนกับว่าพระเนี่ยญาติโยมเขาเชื่อฟังเนี่ยครับแต่ก็เลยผมก็เลยมองว่าเป็นกลไกเป็นเครื่องมือในการดูแลชุมชนได้ทั่วถึงอันนี้คือหลังจากที่เราเห็นแล้วก็ตอนนี้ศูนย์ประสานงานแต่ละที่ก็เริ่มที่จะมีการรับบริจาคเช่นรถนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเพราะบางทีเนี่ยเราเจอปัญหาเวลาเราลงพื้นที่ไปเนี่ยเราพบว่าแม้กระทั่งเราได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลก็จริงนะครับแค่รักษาค่าใช้จ่ายแต่กลับมาเนี่ยพอมาอยู่ที่วัดหรือญาติโยมเนี่ยมาอยู่ที่บ้านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับบางคนนอนป่วยติดเตียงเงี้ยครับไม่สามารถที่จะไปไหนได้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่ต้องซื้ออุปกรณ์บางอย่างนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องใช้เช่นต้องเปลี่ยนทุกวันอะไรประมาณนี้ครับพวกแฟนเพิร์ดพวกอะไรต่างๆนี่ครับตอนนี้ก็เลยต้องมีศูนย์พระกีฬาที่ตั้งไว้รับบริจาคครับผมแล้วเสร็จแล้วก็ต้องลงพื้นที่ไปเพื่อจะไปสนับสนุนงานของพระกีฬานุปถากอย่างนั้นเนี่ยศูนย์ก็ต้องตั้งการรับ
อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับอย่างท่านอาจารย์สาธิตแจ้งมาเนี่ยผมก็ต้องไปดูแล้วครับที่ลำปางก็ต้องดูว่าศูนย์ไหนมีรถที่เหมาะกับหลวงพ่อเนี่ยต้องเรียนก็ต้องลงไปมอบให้กันละอย่างเงี้ยครับจากเจ้าหน้าที่ถ้ากลไกแบบนี้มันประสานงานในอำเภอเนี่ยรับเพื่อนเงินตอนนี้เรามีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มการประสานงานกันมีทั้งกลุ่มได้กลุ่มที่ประชุมกันผ่านนะครับออนไลน์กันอยู่เป็นประจำสถานการณ์ครับที่คุยกันก็รู้สึกอยากถ้าถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องขับเคลื่อนกันไปขนาดไหนก็คือเบื้องต้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของคณะสงฆ์ปกครองนะครับตั้งแต่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้อำเภอเนี่ยเมตตามากในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องธรรมนูญเนี่ยนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องพระกีฬานุปถากอันนี้นี่คณะสงฆ์เนี่ยนะครับเห็นความสำคัญเรื่องนี้ทางสาธารณสุขนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องค้นหาต่อไปอาสาสมัครยังมีน้อยอยู่ครับที่จะเป็นอาสามาแล้วก็บางรูปก็ลาสิกขาไปก็มีครับครับผมลาสิกขาไปก็มีเพราะลาสิกขาเสร็จแล้วเราก็ต้องหาพระมาทดแทนนะครับแต่ว่าเมื่อท่านลาสิกขาไปท่านก็มีความรู้ไปดูแลครอบครัวไปดูแลที่เป็นเครือญาติกันก็ยังติดตัวไปใช้นะครับใช้ความรู้ได้อยู่ในส่วนหนึ่งครับท่านอาจารย์ดร.ครับนอกจากที่สมมติว่าถ้าไอ้ที่เราพูดนี้หมายความว่าถ้าไอ้ผู้ป่วยที่พระสงฆ์องค์เรียนเราป่วยภายนอกนะครับสุขภาพร่างกายอะไรต่างแต่ถ้าเหมือนถึงกับเกี่ยวภายในเรื่องกับจิตอะไรนี่ครับไอ้เราจะมีการพัฒนาขั้นตอนไปถึงไหนนะครับตอนนี้เราอย่างโรงพยาบาลตอนนี้มันเราเจอปัญหาอีกเหมือนกันครับปัญหาเยอะทำงานก็เจอปัญหาคือปัญหาตามมาก็คือเราเคยถ้าเกิดพระสงฆ์ที่ป่วยทางจิตนะครับเราเช่นถ้าเชียงใหม่ก็โรงพยาบาลสวนปูงนะครับถ้าไปแล้วเนี่ยกระบวนการทางเขาก็จะทำเขาจะต้องนิมนต์ให้ลาสิกขาก่อนถึงจะรักษาได้นะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเศร้าใจมากหลวงตาเป็นระเบียบเขาเลยขึ้นเนี่ยคือต้องถ้าท่านไม่ตั้งใจท่านไม่เปลี่ยนคำสึกก็ต้องไปกล่อมให้ท่านสิกให้ท่านเอาจีวรออกให้ได้เลยนะครับจนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเห็นนะหลวงพ่อท่านก็ไม่อยากสึกแล้วก็ทีนี้พอท่านก็เขาก็นิมนต์ให้ท่านสึกเอาจีวรในท่านกอดจีวรร้องน้ำตาไหลเลยก็เลยตอนนี้ครับพอมันมีเรื่องนี้ทำปุ๊บก็เลยมีโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเขาเห็นความสำคัญเรื่องนี้ครับก็เลยถวายอาคารนะครับที่อยากจะสร้างเป็นโรงพยาบาลจิตเวชสำหรับพระสงฆ์ที่จะต้องดูแลโดยที่ไม่ต้องลาสิกขาท่านแล้วก็เอาพระมาอยู่เหมือนจับต่อไปอาจจะทำเป็นวัดในโรงพยาบาลที่นิมนต์ท่านมาจำวัดตรงนี้ไม่ต้องลาสิกขาท่านแล้วก็ให้ท่านปฏิบัติกิจวัตรตามปกติเลยมีการทำมีการปฏิบัติธรรมแล้วก็เหมือนกับมาจำวัดตรงนี้เนี่ยนะครับทำที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกครับแล้วก็เขาได้ถวายอาคารอยู่อาคารหนึ่งนะครับน้อมถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จนะครับพระมหาธีราจารย์และหลวงพ่อก็ประทานชื่ออาคารนี้ว่าอาคารจิตเวชอาคารจิตภาวนาธรรมานุภาพครับแล้วก็ตอนนี้จะตั้งมูลนิธิจิตภาวนาครับเพื่อที่จะเป็นมูลนิธิสงฆ์ดูแลพระสงฆ์อาพาธถือว่าเป็นโรงพยาบาลนำร่องนะครับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยต่อไปก็ครับพระสงฆ์ก็จะได้เดินทางแล้วก็จะได้มาพักที่นี่นะครับแต่พระสงฆ์ที่มีบวชมานานอาจจะวิชาเก่งกล้ามีการเข้าทรงเข้านู่นเข้านั่นอาจจะนิมนต์ท่านมาจำพรรษาอยู่ตรงนี้เพื่อทำความและจากนั้นก็จะมีการดูแลระบบของกลไกอย่างนี้ครับก็เดี๋ยววันที่13 14นี้ผมก็จะไปประชุมเรื่องนี้ครับจะเรื่องการตั้งแล้วก็มีการเอาพระกีฬานุปถากไปอบรมเพื่อให้คำปรึกษาเป็นการเรื่องสุขภาพจิตนะครับแล้วก็เป็นการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตอันนี้ก็ไปอีกทางนะครับท่านครับอันนี้ก็ขึ้นไปทำที่พิษณุโลกก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกนะครับอำเภอพรหมวิหารก็มีหลวงพี่ช้างเจ้าคณะอำเภอพรหมวิหารหลวงพ่อ
จ้าคณะอำเภอวังทองครับแล้วก็มีทางจังหวัดพิษณุโลกนี่เดี๋ยวคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชรัตนสุธีใช่ไหมครับครับผมครับแล้วก็หลวงพ่อใหญ่เป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธชินอะไรสักอย่างนี้ครับผมเอ่ยนามสมณศักดิ์ท่านนี่หลวงพ่อองค์ใหญ่ก็เป็นผู้อุปถัมภ์นะครับแล้วก็ท่านก็จะมาเป็นรู้สึกจะมาเป็นประธานมูลนิธิให้เลยนะครับครับสาธุครับสาธุครับดังนั้นตอนนี้โรงพยาบาลจิตเวชนะครับได้พออาจารย์พูดถึงนี้บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ว่าเห็นว่าได้ทำรูปบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาดูแลพระสงฆ์สามเณรผู้ป่วยแล้วอยากจะมีส่วนร่วมเนี่ยครับจะมีด้านไหนบ้างครับที่โรงพยาบาลจิตเวชครับที่บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะช่วยได้พอจะช่วยได้นี่ครับต้องขออนุโมทนากับธรรมะเป็นทีมและญาติโยมนะครับตอนที่เราไปเปิดอาคารจิตเวชเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้ตั้งองค์คือมันมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีเนาะเครื่องของคือมันมีแต่อาคารแต่ยังขาดอุปกรณ์เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะดูแลเนี่ยนะครับก็มีการทอดผ้าป่าสมทบนะครับได้อยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับอันนี้ก็จะมาตั้งกองทุนมูลนิธิส่วนหนึ่งก็จะเป็นกองทุนในการดูแลเพื่อซื้ออุปกรณ์แต่ถามว่าเพียงพอไหมยังไม่เพียงพอเพราะว่าที่เราต้องการก็คือตัวเครื่องสแกนนะครับกล้องวงจรปิดแล้วก็ตัวที่ตรวจคัดกรองสุขภาพสภาวะจิตเนี่ยต้องใช้จำนวนพอสมควรนะครับฉะนั้นนี่ก็ถ้าเกิดว่าท่านใดที่จะขอร่วมบริจาคเนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่ทางโรงพยาบาลจิตเวชโดยตรงหรือมีทางมีเว็บไซต์อยู่ครับโรงพยาบาลจิตเวชหรือบัญชีของโครงการที่จะเป็นจิตเวชของพระสงฆ์นี่โดยตรงนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะผ่านที่ทำมาเป็นทีมนี้ก็ได้ครับอาจารย์ครับเนาะเราจะไปงานที่ธรรมะเป็นทีมได้เลยครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ใกล้ๆสิ่งที่อยากจะได้อย่างนั้นก็คือว่าเข้าไปดูแลเข้าไปให้การอุปถัมภ์ตรงนู้นเนี่ยครับนะถ้าอยู่ใกล้ๆพิษณุโลกเนี่ยแวะเลยครับเป็นทางผ่านไปทางอีสานด้วยนะครับแล้วก็เป็นทางผ่านมาทางภาคเหนือเป็นตรงกลางพอดีบรรยากาศตรงนะโอ้เป็นธรรมชาติมากครับที่อำเภอวังทองอำเภอวังทองอ๋อครับอำเภอวังทองครับแล้วก็สามารถพระสงฆ์ก็สามารถนิมนต์ไปพักก็ได้นะครับเป็นอาคารจิตภาวนาธรรมนุภาพจัดประชุมสัมมนาที่นั่นก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มที่จะเปิดรับนะครับได้เข้าไปในการจัดการก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครับผมสาธุครับไปที่หลวงตาครับได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างครับทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์ทิตวิสิทธิ์โทนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ครับเราพอใจไหมครับทางนี้เห็นทางเหนือเขาขับเคลื่อนนะครับขออนุโมทนาแล้วครับครับรู้สึกท่านทำงานได้ก้าวหน้ามากครับผมเป็นก้าวที่สำคัญว่าการขับเคลื่อนธรรมนูญเราเนี่ยเราไปทุกระดับเลยครับลงพื้นที่ลงพื้นที่ในเขตอำเภอสีคิ้วก็ไปเจอผู้ป่วยติดเตียงบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นผมก็เลยเจาะประเด็นว่าบทบาทของพระสงฆ์บทบาทของฝ่ายปกครองเราเนี่ยน่าจะมีส่วนในการศึกษาข้อมูลนี้ด้วยนะครับแล้วข้อมูลในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจด้วยว่าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็เลยลองอาสาลงสำรวจในพื้นที่อำเภอของเราแล้วก็พบผู้ป่วยติดเตียงบางองค์ก็เป็นมะเร็งก็มีแล้วก็เข้าคนไม่ได้ต้องส่งตัวเองต้องดูแลด้วยตัวเองเนี่ยเพราะนั้นมันยังมีอีกมากมายซึ่งเราจะพบเรื่อยๆถ้าเราลงไปในพื้นที่นะครับเพราะนั้นผมก็ลงในพื้นที่เพื่อที่จะหาข้อมูลแท้ๆว่าข้อมูลของชุมชนจริงๆนั้นมันคืออะไรแล้วก็จะได้เสนอทางผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปครับผมเป็นส่วน
ตนหนึ่งที่ทางภาคอีสานกำลังดำเนินการอยู่ครับ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 สาธุครับซึ่งตอนนี้นะครับบรรดาท่านผู้ฟังก็กำลังติดตามรายการธรรมะเป็นทีมสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนนะครับกลุ่มพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกานะครับร่วมกันเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook สถานียุเครือข่ายขึ้นสีข่าวนะครับซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะให้กำลังใจโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานแชร์ไปได้บุญหรือร่วมบริจาคกับสาธารณกุศลก็ชื่อบัญชีก็ออมบุญออมธรรมวันละบาททางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีก็14542470008นะชื่อบัญชีนั้นก็พระไทยธรรมกิจพระมหาชันชัยพรหมประดิษฐ์แล้วก็พระจตุรงค์ชูศรีหรือว่าจะโทรติดต่อสอบถามที่พระอาจารย์ดร.ณัฐีวิทย์คำพีระปัญโยวัดประยุทธ์วงศาวาสก็062-158-9178นะฉะนั้นก็ดีใจนะครับที่รายการธรรมะเป็นทีมสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนของเราเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะได้มาสะท้อนถึงบทบาทพระสงฆ์ในยุคนิวนอร์มอลหรือว่ายุคสมัยใหม่ยุค 4G 5G ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมโลกนะฉะนั้นก็คณะสงฆ์ไทยเราก็โดยการเมตตาของมหาเถรสมาคมของเราก็ได้แบ่งงานให้คณะสงฆ์แต่ละฝ่ายนั้นได้ดำเนินการกันไปนะครับโดยเฉพาะด้านสาธารณสงเคราะห์นะครับซึ่งพระเดชพระคุณเจ้าคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์นะครับกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับก็เมตตานะครับคณะทำงานนะครับตั้งคณะทำงานทั้ง4หนนะครับ4หนโดยเฉพาะนะครับนอกจากที่จะค้นดูแลนะครับทั้งพระสงฆ์องค์เองเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วนะครับดูแลประชาชนนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังค้นหานะครับค้นหาพระสงฆ์นะครับต้นแบบที่เกี่ยวกับด้านสาธารณสงเคราะห์พระสงฆ์นักพัฒนาด้านสาธารณสงเคราะห์ให้การซึ่งการสงเคราะห์ที่จะมีการตีความตรงนี้นะครับจะไปที่ท่านอาจารย์พระสาธิตธีรปัญโยนะครับผู้อำนวยการสระบันธรรมาภิวัตนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็เป็นคณะประธานคณะกรรมการนะครับในการพระสงฆ์นักพัฒนาสาธารณสงเคราะห์คนเดียวของเราครับนิมนต์พระอาจารย์ครับครับกราบขอบคุณท่านอาจารย์พระครูโสพลที่ได้ให้พูดประเด็นนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของพระสงฆ์ที่มาขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสงเคราะห์เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งในทางมนุษยสุขภาพที่พูดถึงเรื่องของชุมชนและสังคมกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยซึ่งเป็นหมวด3ของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาตินะครับมีหลายเรื่องเช่นพูดถึงเรื่องของรัฐพึงส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกระดับและทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันรณรงค์ให้มีการถวายอาหารที่มีคุณภาพต่อพระสงฆ์แล้วก็มันมีข้อ17นะครับพูดถึงรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพพึงส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพพระสงฆ์ให้เข้าถึงการบริการสุขภาพอย่างเป็นระบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพแล้วก็อาจจะมีอีกหลายๆข้อพูดถึงเรื่องของการจัดชุดสิทธิประโยชน์ให้พระสงฆ์อะไรทำนองนี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่าทำไมรัฐจะต้องมาดูแลเรื่องนี้ที่จริงมันเป็นหน้าที่หลักของรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาทีนี้พระสงฆ์เองก็เป็นพลเมืองหรือเป็นบุคคลที่อยู่ในรัฐนี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยการจะเข้าไปดูแลพระสงฆ์หรือการที่พระสงฆ์จะเข้าถึงการบริการหรือการดูแลของรัฐตอนนี้มันอาจจะน้อยมุมมองหนึ่งนะครับที่ทำให้รัฐไม่ค่อยเข้ามาดูแลพระสงฆ์เท่าที่ควรแล้วก็พระสงฆ์ไม่ได้เข้าไปใช้บริการของรัฐเท่าที่ควรอันอาจจะเป็นกึ่งก่อนหน้าที่จะมีธรรมนูญสุขภาพนะครับมันเป็นเรื่องของการเข้าใจเรื่องของบทบาทพระสงฆ์หรือกิจของสงฆ์หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะพระไปทำอะไรมากมายก่ายกองเหมือนที่ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์ท่านได้กล่าวแล้วก็หลวงตาได้กล่าวที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองนะอย่างในยะสำคัญนะครับผมเปรียบเทียบง่ายๆว่าบ้านกับวัดหรือพระกับชุมชนมันต้องอยู่ด้วยกันในลักษณะโลกอุปธรรมธรรมคำจนโลกครับพระอาจารย์ครับท่านผู้ฟังอย่างกรณีวันเนี้ยสดๆร้อนๆไฟไหม้ป่าหลังวัดนะควันมันก็พัดเข้ามาในวัดควันที่ไหม้ป่าเนี่ยมันไม่ได้แบ่งว่าเอาอันนี้มันเป็นธรรมถ้าเราไม่เข้ากำแพงวัดเราออกไปนอกกำแพงวัดมันก็เข้ามาวัดอยู่ดีครับนะน้ำท่วมเวลาน้ำท่วมเนี่ยเวลาน้ำทะลักเข้ามาปุ๊บโอ้นี่มันเป็นเขตของธรรม
นะเราอยู่ทั้งโลกเราไม่เข้าไปหาธรรมหรอกเราไม่ท่วมวัดมันก็ท่วมนะคือพระไม่ได้ไปอยู่ดาวอังคารพระก็อยู่กับโยมซึ่งต้องร่วมสุขร่วมทุกข์กับโยมสิทธิทั้งหลายที่พึงมีคุณได้รัฐก็ต้องพึงจัดให้พระสงฆ์และญาติโยมคงจะต้องมองว่าเออเนี่ยมันเป็นบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์หรือเป็นสิ่งที่พระสงฆ์พึงมีพึงได้หลายคนอาจจะบอกว่าเออท่านออกมาเรียกร้องอะไรมากมายท่านออกมาทำอะไรมากมายไก่กองเป็นกิจของท่านหรือไม่ไม่ใช่กิจของท่านหรือไม่แต่ถ้ามองโดยหลักการศาสนาแล้วเนี่ยเป็นกิจโดยตรงที่พระสงฆ์พึงกระทำดับทุกข์ให้ตนเองแล้วก็ดับทุกข์ให้ผู้อื่นนะครับอันนึงในการไปดับทุกข์ให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นการดับทุกข์ให้กับตนเองได้ด้วยก็คือเรื่องของการที่พระสงฆ์ไปเคลื่อนเรื่องงานด้านสาธารณสุขซึ่งหลังจากที่มีการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาให้มีฝ่ายต่างๆของคณะสงฆ์ออกเป็นเรื่องๆนะครับมันมีฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายสาธารณสุขของมหาเถรสมาคมซึ่งวันนี้เนี่ยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เป็นประธานด้วยเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยทำให้พระสงฆ์เนี่ยได้ขยับเคลื่อนงานด้านสาธารณสาธารณสงเคราะห์ได้มากขึ้นอย่างแรกหลวงพ่อรับเอาธรรมนูญสุขพระสงฆ์มาอยู่ในฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอย่างที่สองวันนี้เจ้าพระคุณสมเด็จได้พยายามจะทำให้สังคมได้เห็นว่าพระสงฆ์ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในสังคมนี้ไม่ใช่แต่เพียงเป็นแต่ผู้รับจากญาติโยมอย่างเดียวแต่เป็นผู้ให้ด้วยเหมือนที่ท่านอาจารย์วิสิทธิ์ท่านได้กล่าวว่าพระกิรันทปถาท่านออกไปช่วยเหลือชุมชนสังคมไปดูแลชาวบ้านชาวช่องในหลายเรื่องหลายอย่างแม้แต่โรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยมันไม่ใช่แต่จะพระอย่างเดียวนะโยมด้วยก็ได้ท่านพูดกว้างไปกว่านั้นว่าโยมอาจจะไปใช้เป็นสถานที่พักอะไรยังไงก็ได้หลายเรื่องนี่คือมิติหนึ่งผมพยายามพูดกับสังคมเสมอว่าเราอย่าไปตีกรอบให้พระเป็นเพียงผู้ประกอบพิธีกรรมทั้งนั้นที่พระเนี่ยสามารถเกื้อกูลสังคมได้หลากหลายถ้าเราตีกรอบให้พระเป็นแต่เพียงผู้ประกอบพิธีกรรมเนี่ยเราจะขาดกลไกหลักในการเคลื่อนสังคมให้มันสมดุลและเป็นธรรมที่ผ่านมาหลังจากที่ลงพื้นที่ไปดูพระสงฆ์ที่ท่านทำงานด้านสาธารณสุขซึ่งมีพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์ท่านได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเป็นชุดๆเนี่ยอย่างเหนือเราเนี่ยก็มีหลายรูปนะช่วงหลังท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ท่านติดภารกิจของท่านไม่ได้ไปกับคณะนะครับได้ไปเห็นพระที่ทำงานในพื้นที่ต่างๆด้านสาธารณสังเคราะห์หลายเรื่องมากและน่าชื่นชมครับแต่มันติดตรงที่ว่ามันไม่มีสื่อไปติดตามสื่อกระแสหลักนะอาจารย์มันไม่ไปถ่ายทำเรื่องราวของท่านออกมาตีแผ่สังคมได้รับทราบว่าเนี่ยพระท่านทำงานเยอะแยะมากมายอย่างที่ไปสุโขทัยใช่ไหมครับวัดพระราชสัทธารามพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสนะครับหลวงพ่อขยับขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปดูแลเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชนเรื่องอาชีพของชาวบ้านมีที่เพชรบูรณ์ที่เขาค้อนะครับเพชรบูรณ์เขาคอเนี่ยเถกน้อยนะครับท่านก็ดูแลเรื่องของชาวเขาโดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าเรื่องอาชีพเรื่องการศึกษาด้วยนะครับไปที่จังหวัดแพร่พระเดชพระคุณท่านก็พยายามสร้างระบบในหลายๆเรื่องให้กับชาวบ้านไปที่จังหวัดเชียงใหม่ที่วัดพระราชสีชนทองอาจารย์เจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์พูดถึงเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนคุณอุปการเหล่านี้เป็นของพระสงฆ์ที่ทำแต่ปัญหาคือยังไม่มีใครตีแผ่นะครับหลายคนอาจจะมองบทบาทท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์เองก็ดีหลวงตาก็ดีที่อาจจะได้รับคำชมว่าเอ๊ะท่านมาทำเรื่องนี้เป็นกิจของสงฆ์หรือไม่นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะได้ให้ท่านสองรูปได้ช่วยตอบด้วยแต่ว่าผมตอบตรงนี้โดยตรงว่ามันเป็นเรื่องของพระสงฆ์ด้วยเพราะว่าพระก็อยู่ในแผ่นดินนี้อยู่ในรัฐนี้ซึ่งรัฐเองก็ต้องมีหน้าที่ในการไปใส่ใจเรื่องการศึกษาของพลเมืองในรัฐเรื่องของสุขภาพของพลเมืองในรัฐเมื่อเช้าท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์พูดถึงเรื่องของการไปพิสูจน์สัญชาติของพระสงฆ์เพื่ออะไรครับเพื่อจะทำให้เห็นว่าพระก็เป็นพลเมืองของรัฐพระรูปนี้ที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติเนี่ยว่าเป็นพลเมืองของรัฐเมื่อพิสูจน์แล้วว่าท่านเป็นปั๊บรัฐก็ต้องเข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลนี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐทั้งหมดทั่วโลกที่ผู้บริหารรัฐเนี่ยพ
ึงจะต้องมีต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ขออภัยที่ต้องใช้คำนี้คือไม่ได้อยู่ดาวอังคารแต่อยู่รอบโลกกับญาติโยมนี่แหละเพราะนั้นจะทำยังไงให้วัดให้โลกอุปถัมภ์ธรรมและทำคำจุนโลกถ้าทำได้แบบนี้เนี่ยเราจะเกิดสังคมที่เป็นสุขเหมือนปรัชญาของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติที่บอกว่าพระแข็งแรงวัดมั่นคงสังคมชุมชนเป็นสุขครับพระอาจารย์ครับครับผมครับครับสาธุหลวงพ่อพระครูสุนทรธรรมนิเทศนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนาทิพย์เฉลิมนะครับจังหวัดจากสตูลนะครับสาธุสาธุนะครับทั้งอีกหลายท่านนะครับที่พยายามส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์นะครับซึ่งเวลาเราก็นิดไวซะเหลือเกินครับ2ชั่วโมงจะหมดแล้วกับแป๊บเดียวนะครับฉะนั้นก็ในช่วงสุดท้ายนะครับท่านอาจารย์พระครูโพธิวรคุณก็รอนะครับรอโอกาสต่อไปนะครับเนื่องจากเป็นประธานสาธารณสุขข้อทางภาคตะวันออกนะครับรอคิวต่อไปส่วนอาทิตย์หน้านี้เราก็จะเป็นพระสงฆ์นะครับที่นักเผยแผ่ที่ทำงานที่บนที่ราบสูงนะครับหรือว่าพี่น้องพระสงฆ์จากพระธรรมจาริกนะครับก็จะเข้ามานะครับลงไปก็คงจะเป็นท่านอาจารย์พระครูโพธิวรคุณพร้อมทั้งคณะทีมงานนะครับที่จะสาธารณสุขด้านทางภาคตะวันออกด้วยนะครับฉะนั้นในช่วงสุดท้ายหลวงตาครับเนื่องจากเวลาลงนิดเดียวครับที่จะหมดแล้วนะครับก็อยากจะให้เวลาหลวงตาถวายเวลาหลวงตาสักนาทีหนึ่งฝากข้อคิดกับให้บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในยุคนิวโนมอลนี่ครับขอการนิมนต์ครับหลวงตาครับก็คงจะกล่าวถึงแหล่งทุนนะครับที่ให้การสนับสนุนทำให้เราทำงานตรงนี้ได้เพราะว่าแหล่งเห็นด้วยกับพวกเราแล้วก็ติดตามกันอยู่มาตลอดแล้วก็ขอบคุณทางแหล่งทุนด้วยที่ช่วยให้เราทำงานสะดวกขึ้นแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายก็อย่าเบื่อพระสงฆ์แล้วกันนะเพราะว่าพระสงฆ์นี่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนถ้าพระสงฆ์แข็งแรงครับวัดมั่นคงชุมชนก็เป็นสุขอย่างยั่งยืนเพราะพระสงฆ์ก็จะทำหน้าที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นเรารับงานอันนี้เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาพระเจริญพรครับผมกราบนิมนต์ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิตาวิสิทธโธครับครับก็กราบขอบคุณแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านนะครับจริงๆวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราพูดถึงก็คือวันนี้เป็นวันประกาศธรรมก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงวันวิสาขะคือเป็นวันพระพุทธแต่วันนี้นี่เป็นการเรื่องของการใหญ่คือเรื่องของธรรมนะครับที่เราเห็นก็ที่หลักการสำคัญที่พระองค์พระเจ้าท่านได้วางไว้แล้วก็คือให้เราเนี่ยตระหนักถึงการสร้างละความชั่วทำความดีทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์นะครับสุดท้ายเราจะอยู่ภายใต้ของการเห็นทุกข์เห็นสุขแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ภายใต้การพระสงฆ์ก็เหมือนกันจะต้องตื่นรู้ในเรื่องของสังคมตอนนี้สังคมจะต้องตื่นรู้ให้มากแล้วมีสติให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหรืออะไรต่างๆที่จะดุมเร้าเข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาแต่เราถ้าเรามีความตั้งใจมีความอดทนนะครับดูแลจิตใจของเราให้ดีเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันสถานการณ์โควิดมาแต่เราก็เกิดการตื่นตัวตื่นรู้เรื่องสุขภาพกันขึ้นมาเยอะๆนะครับเห็นสิ่งดีๆงามๆภายใต้โอกาสนี้เยอะนะครับแล้วก็พระสงฆ์เราก็เป็นกลไกหนึ่งในสังคมที่จะต้องกลับมาทบทวนแล้วก็คฤหัสถ์ญาติโยมก็เช่นกันครับจะต้องดูแลอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาไปด้วยกันก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านเป็นต้นครับไปที่อาจารย์สาธิตครับผมครับถ้าพูดถึงเรื่องพระสงฆ์พูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เองก็ดีญาติโยมก็ดีเนี่ยต้องมองแบบมองให้ลึกนะครับนึกให้ไกลทำใจให้กว้างมองลึกนึกใจใจกว้างเสร็จแล้วเราจะได้เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันจับมือกันเกื้อกูลกันเสริมกันนำไปสู่การอุปถัมภ์บำรุงกันในลักษณะที่โลกอุปถัมภ์ทำขั้นชุนโลกอย่าไม่ควรที่จะมองตื้นนึกใกล้ใจแคบ
นะครับมองให้ลึกนึกให้ไกลทำใจให้กว้างแล้วเป็นกัลยาณมิตรเพื่อกูลกันสนับสนุนกันให้เกิดโรคอุปถัมภ์ทำคำชุนโรคอันจะนำไปสู่ความผาสุกของทั้งพระสงฆ์ซึ่งเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์คือคฤหัสถ์ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนแห่งใดครับผมครับสาธุครับซึ่งต้องกราบขอบพระคุณนะครับคณะครูบาอาจารย์ทั้ง4รูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงตานะครับหลวงตาแชร์นะครับพระครูมอนชัยคุณนะครับจากวัดอาสมธรรมทายาทตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับประธานโครงการนะครับผู้จัดการนะครับโครงการประสงค์นักพัฒนาสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบนะครับแบบสร้างสังคมสุขภาวะนะครับพระอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์ ธิตวิสิทโธนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่พระอาจารย์สาธิตนะครับธีรปัญโญนะครับผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตนะครับอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับประธานคณะกรรมการโครงการประสงค์นักพัฒนาสาธารณสุขเคาะหนเหนือนะครับที่ได้มาสะท้อนนะครับถึงบทบาทของประสงค์ในยุคนิวนอร์มอลนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาตินะครับก็จนไปถึงเกี่ยวกับเรื่องการมีการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆนะครับโดยเฉพาะในหลวงพ่อแดงนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับก็ขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับซึ่งก็ได้เข้ามาแม้กระทั่งหลวงปู่เขียวนะครับท่านหลวงพ่อพระครูสาธรนะครับสันติวัฒน์นะครับจากประเทศสวีเดนพร้อมทั้งคณะครูบาอาจารย์จากธรรมะเป็นทีมทุกๆรูปนะครับที่พยายามที่จะเป็นช่องอีกช่องทางหนึ่งที่จะค้นแล้วก็เป็นสื่อนะครับในการที่จะพบปะนะครับของคณะครูบาอาจารย์ของเราพระสงฆ์นักพัฒนาของคณะสงฆ์เรานะครับในทุกๆฝ่ายนะครับฉะนั้นก็วันนี้นะครับเวลาหมดเวลานะครับแต่ก่อนที่หลังจากที่จบรายการนี้ลงคณะครูบาอาจารย์อย่าเพิ่งไปไหนนะครับยังอยู่ที่สตรีมยาร์ดนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มีคุยกันนอกรอบด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เวลาหมดเวลานะครับจากกันเพื่อจุด